การเตรียมข้อมูลก่อนอัปเกรดโปรแกรมจาก Mac 4เป็น Mac 5ก่อนทำการอัปเกรดโปรแกรมให้ทำการเก็บสำรองข้อมูลบริษัททำการทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลวิธีการเก็บสำรองข้อมูลแบบทั้งหมดให้มาที่เมนูข้อมูลเลือกหัวข้อที่2ทํทำการเก็บสำรองข้อมูลตอบ yes เลือกหัวข้อเก็บสำรองข้อมูลทั้งหมดจากนั้นคลิกเลือกไดสำหรับเก็บข้อมูลที่จะทำการแบ็กอัพคลิกแบ็กอัพดาต้าตอบ yes เมื่อเก็บสำรองข้อมูลเรียบร้อยคลิกโอเคและ e s c a p e ออกไปเรามีบริษัททำการทั้งหมดกี่บริษัททำการให้ทำการเก็บสำรองข้อมูลแบบนี้ทั้งหมดทุกบริษัททำการก่อน จากนั้นออกจากโปรแกรมเมื่อออกจากโปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้ทำการอัปเดตเวอร์ชันในส่วนของ m a c 4ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดับเบิลายส่งไฟล์เซตอัพล่าสุดไปให้นะคะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันโปรแกรม m a x 4เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนวิธีการอัปเดตเวอร์ชันให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เซตอัพที่ได้รับไปจากนั้นคลิก next ไปเรื่อยๆ นะคะจนโปรแกรมทําการ install s n s t a l l ทับเมื่อโปรแกรมทําการ i n s t a l l ทับเรียบร้อยให้คลิกที่ finish ก็เป็นการอัปเดตเวอร์ชันในส่วนของ m a c 4เรียบร้อยเมื่อทำการอัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยให้กลับเข้ามาที่โปรแกรม m a c 4อีกครั้งเพื่อทำการปรับซ่อมข้อมูลวิธีการปรับซ่อมให้ไปที่เมนูข้อมูล เลือกหัวข้อทำการปรับซ่อมฐานข้อมูลซึ่งโปรแกรมจะแสดงบริษัททำการทั้งหมดภายใต้ฐานข้อมูลนี้ให้ทำการดับเบิลคลิกที่คอลัมน์รีแพร์ให้เป็นแถบสีแดงแบบนี้ทุกบริษัททำการที่จะปรับซ่อมฐานข้อมูลจากนั้นคลิก F10 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิกโอเคเท่านี้ก็จะเป็นการเตรียมสำหรับ การนำข้อมูล Mac 4ขึ้นโปรแกรม Mac 5ค่ะ